เมนูน้ำพริกเผาถั่วเหลืองคั่วถั่วเหลืองซีกตราข้าวทองโดยใช้ไฟอ่อนจนกระทั่งสุกหอมแล้วปิดไฟใส่ถั่วเหลืองคั่วสุกลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดเตรียมไว้ใส่พริกขี้หนูแห้งทอดพริกชี้ฟ้าแห้งทอดหอมแดงเจียวและกระเทียมเจียวลงในโถปั่นปั่นส่วนผสมจนละเอียดใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่ส่วนผสมที่ปั่นไว้ลงผัดจนกระทั่งหอมจากนั้นใส่ถั่วเหลืองซีกตราข้าวทองที่เตรียมไว้ผัดพอให้เข้ากันเติมน้ำผัดจนเข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักส่วนผสมน้ำพริกเผาลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูน้ำพริกเผาถั่วเหลืองครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ